สวัสดีครับผมนายจิรกิจเหมิรันนะครับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามครับก็จะมาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศไทย 4.0 นั่นเองนะครับโดยหัวข้อที่ได้มานั้นจะมีทั้งหมด2ไอเดียหรือ2โจทย์ที่เราตีแตกออกมาแล้วเราจะรู้ทั้งหมด2ไอเดียนะครับก็คือว่าสิ่งแรกคือความคาดหวังนั่นเองนะครับความคาดหวังถ้าในฐานะเราตัวเราเองนะครับฐานะแรกก่อนตัวเราเองก็อยากจะให้มีทางด้านเรื่องอิสระในการเลือกเรียนครับให้ได้มากกว่านี้อิสระในที่นี้เช่นอิสระการเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆปัจจุบันผมเรียนการท่องเที่ยวครับแต่การท่องเที่ยวจะไปเรียนสายอื่นได้นั้นก็ยากอยู่เช่นหากผมอยากจะไปเรียนเชื่อมบ้างหรือว่าอาจจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลอย่างเงี้ยครับบางอย่างอาจจะเรียนได้ก็จริงครับแต่เรื่องทั้งหน่วยกิตหรือปัจจัยต่างๆก็ไม่สามารถเลือกเรียนได้ขนาดนั้นก็เลยความคาดหวังของตัวผมเองก็อยากจะมีอิสระในการเลือกเรียนครับส่วนความคาดหวังในฐานะนักศึกษาท่านมุมมองในนักศึกษานะครับในมุมมองนักศึกษาก็เรื่องอิสระทางด้านเลือกเรียนในปัจจัยเดียวกันแต่อิสระในที่นี้ก็คือนอกเหนือจากการเรียนอยากจะมีอิสระในการมีส่วนร่วมในรายวิชานั้นๆเช่นการมีส่วนร่วมเรื่องการเรียนการสอนครับอาจจะช่วยคิดในที่นี้สำหรับผมก็คือว่านอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะครับก็อยากจะมีการเรียนนอกสถานที่ในทุกรายวิชาอาทิเช่นการปฐมพยาบาลนอกเหนือจากเนื้อหาที่เราได้อาจจะมีการปฐมพยาบาลจริงได้ไหมจากกู้ภัยต่างๆอย่างนี้ครับเป็นต้นหรือเรื่องการเชื่อมโลหะเรานอกเหนือจากการเชื่อมในสถานที่ของเราเองอยากจะไปเชื่อมข้างนอกในการทำจิตอาสาต่างๆได้ไหมอันนี้คือความคาดหวังครับที่ผมหวังไว้ส่วนในหัวข้อที่2ที่เราตีโจทย์ออกมาได้นั้นก็คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเนี่ยโจทย์ก็เขียนอยู่แล้วว่าการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในความคิดผมนะครับการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาผมมีการมีส่วนร่วมทั้งด้านเรื่องรายวิชาต่างๆเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือปัจจุบันผมเป็นคณะกรรมการวิชาการด้วยครับก็คือได้มีส่วนร่วมในรายวิชาต่างๆอาทิเช่นทางคณะกรรมการวิชาการจะมีระดับทั้งผู้บริหารคณาจารย์ต่างๆผมในฐานะตัวแทนนักศึกษาครับก็มีส่วนร่วมในการตัดเรื่องรายวิชาหรือแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนนักศึกษาว่ารายวิชานี้บางอย่างเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะตรงสายกับที่เราเรียนแต่อันไหนที่เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เราก็อาจจะนำมานะครับที่จะเข้าที่ประชุมของตัวแทนนักศึกษาเพื่อจะเสนอในครั้งประชุมต่อๆไปว่านักศึกษาที่แยกย่อยลงไปครับว่าเขาเห็นด้วยไหมกับรายวิชาที่จะเปิดใหม่นี้นั่นเองนะครับโดยการมีส่วนร่วมนอกเหนือจากรายวิชานะครับที่ว่าเป็นคณะกรรมการแล้วผมก็ยังมีส่วนร่วมทางด้านกิจกรรมเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยสยามก็ดีนะครับหรือว่าคณาจารย์หรือผู้บริหารรวมทั้งตัวแทนนักศึกษาเนี่ยในเวลาทำกิจกรรมนะครับโชคดีว่าได้ทำกิจกรรมในฐานะตัวแทนนักศึกษาจริงๆก็คือการคิดไอเดียหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นของตัวแทนนักศึกษาโดยตรงนะครับเช่นเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยนะครับสำหรับผมไอเดียหรือทีมงานต่างๆเช่นทีมงานรับน้องหรือทีมงานการแข่งกีฬาถือว่าตัวแทนนักศึกษาได้เป็นคนคิดจริงๆเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนสำหรับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็คือว่านักศึกษาหรือตัวแทนนักศึกษาเนี่ยได้ทำจริงๆโดยผู้ใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับไม่ได้มาก้าวก่ายอย่างนี้ครับถือว่าเป็นข้อดีที่ผมเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยตรงครับ